สดีค่ะกลับมาเจอกับจีจี้ฝ่าจีจ้ากันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะจีก็มารีวิวรถอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันอีกแล้วนั่นก็คือ Ford Ranger XLT นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะรุ่นที่จีจะมาพรีเซนต์ให้ลูกค้าดูก็จะเป็น Open Cab ยกสูงซึ่งใครหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่ารุ่น XLT เนี่ยมี Open Cab ด้วยแต่ว่า Open Cab ของเราเนี่ยมีเฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้นนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 790,000 กับ 7,000 บาทนะคะเดี๋ยวจี้จะพาไปดูโฉมแคปนะคะว่าเป็นแบบไหนกันนะคะตัวเดิมๆก่อนแต่งนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับคันที่อยู่ด้านหน้าของลูกค้าคันนี้นะคะก็คือรุ่น Ford Ranger XLT Open Cab ยกสูงเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 790,000 กับ 7,000 บาทนะคะรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,200 ซีซีค่ะความแรงอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวมาดูออปชันของคันนี้กันนะคะว่าน่าซื้อขนาดไหนราคาก็น่ารักแล้วนะคะสำหรับตัวโฉมปี2021นะคะที่มีมาให้เลยสำหรับรถ Ford ก็คือโชคอัพฝากระโปรงนะคะซึ่งก็หลายๆคลิปจี้ก็สาธิตให้ลูกค้าได้ดูไปแล้วนะคะโชคอัพฝากระโปรงนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นตัวเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,200 ซีซีค่ะแล้วก็ต่อมามาที่ตัวกระจังหน้านะคะสำหรับตัวกระจังหน้าของ XLT เนี่ยก็ตัวด้านในนะคะจะเป็นแบบรังผึ้งนะคะสีดำด้านส่วนตัวกรอบก็จะเป็นแบบสีดำเงานะคะเพิ่มความหรูขึ้นมาก็คือตัวขอบแก้มตรงนี้เพิ่มในส่วนของกรอบโครเมียมเข้าไปนะคะเพื่อแยกรุ่นขึ้นมานะคะทำให้รถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะและก็สำหรับไฟหน้านะคะของรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะข้อดีของไฟหน้าโปรเจคเตอร์ก็คือจะเป็นแสงสีขาวนะคะจะคมชัดมากๆเลยค่ะลูกค้าเวลาที่เราขับรถในตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ออปชันของไฟของเราก็คือเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะมีไฟตัดหมอกมาให้เลยนะคะตัวกันชนด้านหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะซึ่งเป็นสีขาวแล้วก็สีของ XLT เนี่ยอย่างสีขาวเนี่ยไม่ต้องเพิ่มราคาก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่ก็คือ 790,000 กับ 7,000 บาทนะคะต่อมาเดี๋ยวมาดูออปชันด้านข้างกันค่ะสำหรับตัวแม็กตัวยางนะคะที่มาจากโรงงานเนี่ยก็จะเป็นแม็กขนาด17นะคะตัวนี้แม็กขนาด17เนี่ยก็จะลมดำมาให้กับลูกค้าเลยนะคะก็คือจะเป็นสีดำมาแล้วสำหรับยางที่ให้มาก็จะเป็นยี่ห้อ Bridgestone นะคะแล้วก็ขนาดยางที่ให้เนี่ยก็จะขนาด 265/65R17 นั่นเองนะคะโฉมเดิมๆก็น่าซื้อแล้วนะคะแล้วก็รถ Ford ของเรานะคะสามารถลุยน้ำลึกได้ถึง80เซนนะคะเป็นแชสซีชิ้นเดียวเจ้าเดียวในท้องตลาดเลยนะคะต่อมามาที่ตัวแก้มนะคะตัวแก้มเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ XLT เลยก็คือตัวเนี้ยจะเป็นโครเมียมนะคะพร้อมสัญลักษณ์เครื่อง 2.2 เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นแบบพับไฟฟ้านะคะลูกค้าแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยโฉมปีนี้ก็จะเป็นแบบสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกเลยต่อมาที่ตัวมือจับอย่างกับตัวมือจับเนี่ยก็จะมีความบึกบึนนะคะก็คือมือจับเนี่ยจะเป็นสีดำแต่ว่าจะเป็นสีดำเงานะคะต่อมาเดี๋ยวที่จะพาลูกค้านะคะดูโฉมรอบๆคันกันก่อนนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มกันที่ด้านท้ายกระบะนะคะสำหรับตัวด้านท้ายกระบะนะคะสิ่งที่มีมาให้ก็คือไฟส่องกระบะด้านท้ายนะคะตัวนี้มีมาให้เลยสำหรับโฉมปีนี้อำนวยความสะดวกเวลาที่ลูกค้าเนี่ยหาของท้ายกระบะเราตอนกลางคืนนะคะเวลาไปเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวกระบะของเราเนี่ยลึกที่สุดในท้องตลาดเลยนะคะสำหรับรถกระบะที่เป็นตอนครึ่งนะคะเพราะว่าตัวกระบะของเราเนี่ยลึกถึง511มิลนะคะสามารถรองรับการบรรทุกหนักได้ถึง 1.3 ตันนะคะแล้วก็อย่างกับตัวกระบะด้านท้ายนะคะตัวฝากระบะด้านท้ายสิ่งที่ตกแต่งมานะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ XLT ตัวนี้มีมาให้เลยเป็นโครเมียมนะคะเพื่อแยกรุ่นนะคะแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ Ranger มีมาให้เลยแล้วก็ตัวกันชนท้ายค่ะปีนี้กันชนท้ายนะคะจะเป็นกันชนท้ายสีดำมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดนะคะตัวกันชนท้ายเนี่ยก็จะมีไฟ2ป้ายมาให้ด้วยนะคะ
ถือว่าโฉมที่เป็นโฉมเดิมๆก็น่าซื้อน่าใช้มากๆแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวจี้จะพาลูกค้านะคะไปดูภายในพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีออปชันอะไรบ้างมาที่ภายในนะคะของโฉม XLT Open Cab ของเรานะคะตัวคอนโซลนะคะเหมือนกับเจ้า4ประตูเลยคอนโซลก็จะเป็นคอนโซลสีดำนะคะตัวนี้ทำให้เวลาที่ลูกค้าขับขี่รถตอนกลางวันเนี่ยแสงจะไม่สะท้อนดวงตาทำให้ขับขี่เวลากลางวันเนี่ยดีมากขึ้นนะคะถนอมสายตาด้วยต่อมาเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือจะเป็นตัวหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะมาพร้อมกับระบบซิงค์ใหม่นะคะสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะตัวด้านหน้านี้นะคะก็จะมีปุ่มเปิดแอร์นะคะแล้วก็ช่องต่อ USB ให้ถึง2จุดด้วยกันพร้อมช่องต่อไฟขนาด12โวลต์นะคะแล้วก็เกียร์ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ6สปีดสำหรับรุ่น Ford Ranger XLT นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะมาที่ตัวหน้าจอด้านหน้าตรงนี้นะคะหน้าจอ TFT นะคะของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบดิจิตอลมาให้เลยนะคะก็ตัวนี้เวลาที่ลูกค้าขับรถลงอุโมงค์เนี่ยตรงนี้จะเป็นแสงมาให้เลยนะคะมีแสงสวยงามนะคะต่อมาที่พวงมาลัยค่ะสำหรับตัวพวงมาลัยนะคะก็จะหุ้มด้วยหนังนะคะแล้วก็เดินด้วยได้สีบรอนซ์นะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็กของเราเนี่ยจะมีมาให้ในคู่หน้าเลยนะคะ2ลูกแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับระบบครูซคอนโทรลนะคะระบบช่วยโทรฉุกเฉินตัวนี้สามารถควบคุมได้เลยนะคะจากตรงนี้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญสำหรับรุ่นนี้ก็คือสามารถวางสายรับสายเป็นภาษาไทยได้ด้วยเสียงนะคะเป็นภาษาไทยได้นะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัตินะคะกระจกมองข้างปรับแบบอัตโนมัติสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงนะคะสำหรับเครื่องเสียงรุ่นนี้นะคะก็มีมาให้ถึง6ลูกด้วยกันแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะคะสำหรับรุ่น Ford Ranger XLT Open Cab คันนี้นะคะก็จะมีระบบ ROM นะคะป้องกันการผิดคว่ำนะคะแล้วก็ระบบ ESP ค่ะควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะคะ HLA มีมาให้พร้อมเลยนะคะการออกตัวบนทางลาดชันสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่เล็งเอาไว้อยากจะได้รถเป็น Open Cab นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้รุ่นนี้ก็เป็นอีก1รุ่นค่ะที่น่าซื้อมากๆเลยนะคะจาก Ford แล้วก็ระบบความปลอดภัยของปีนี้จัดมาให้เต็มเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆก่อนจากกันวันนี้ค่ะก็ฝากกดติดตามช่องให้กับ GT Ford จิจัดด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย